ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้คัดเลือก25สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่น่าสนใจในเมืองไทยในมุมที่หลายๆคนอาจยังไม่เคยเห็นมาก่อนภายใต้แคมเปญ25 Unseen New Series ซึ่งหุบเขาไดโนเสาร์แห่งสวนนงนุชพัทยาจังหวัดชลบุรีก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวในภาคตะวันออกที่ติด1ใน25 Unseenในปีพ.ศ. 2560ทางสวนนงนุชได้มีการปรับแต่งพื้นที่บริเวณรอบสวนฝรั่งเศสใหม่ในลักษณะของหุบเขาเพื่อที่จะตกแต่งด้วยต้นไม้และปูนปั้นโดยทดลองปั้นไดโนเสาร์ชนิดแรกในสวนนั่นก็คือไตรเซอราทอปปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวชื่นชอบและสนใจเข้ามาถ่ายรูปจำนวนมากจึงทำให้สวนนงนุชได้เนรมิตหุบเขานี้ให้กลายมาเป็นหุบเขาไดโนเสาร์ภายใต้ความคิดที่ว่าไดโนเสาร์ทุกตัวจะมาจากข้อมูลอ้างอิงรูปลักษณ์ที่เหมือนที่สุดเท่าที่จะทำได้สายพันธุ์จะต้องหลากหลายและตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดขนาดจะต้องเท่ากับฟอสซิลที่มีการบันทึกไว้ตามจริงซึ่งที่ผ่านมาสวนนงนุชยังได้มีการพัฒนาและสร้างโซนไดโนเสาร์เอเวอร์นิวขึ้นมาใหม่โดยสร้างไดโนเสาร์เพิ่มเติมอีก41ตัวรวมแล้ว30ชนิดทำให้ปัจจุบันมีจำนวนไดโนเสาร์ในหุบเขาไดโนเสาร์แห่งนี้มากกว่า900ตัว320ชนิดเลยทีเดียวและเพื่อเป็นการรณรงค์การท่องเที่ยวแบบไทยเที่ยวไทยสวนนงนุชจึงได้ขยายระยะเวลาโปรโมชั่นสำหรับนักท่องเที่ยวที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ2เข็มสามารถเที่ยวชมสวนนงนุชพัทยาฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง17ตุลาคม2564สำหรับสวนนงนุชอยู่ในจังหวัดชลบุรีเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวมาอย่างยาวนานและได้รับการคัดเลือกให้เป็น1ใน10สวนที่สวยที่สุดในโลกที่เปิดมานานกว่า40ปีสวนนงนุชมีพื้นที่กว่า 1,700 ไร่แบ่งออกเป็นสวนและโซนต่างๆมากมายซึ่งนอกจากหุบเขาไดโนเสาร์ที่เก่าไปแล้วก็ยังมีอีก9ไฮไลท์เด่นให้เดินเที่ยวชมกันอีกด้วยเริ่มที่สวนลอยฟ้าสวนใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไม่นานมี2ชั้นอยู่ในอาคารกันแดดกันฝนสำหรับแสดงพันไม้ดอกตามฤดูกาลและไม้ประดับต่างๆต่อที่9พุทธปฏิมากรคู่แผ่นดินสยามที่มีการอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจาก9แห่งมาประดิษฐานณสวนนงนุชเพื่อให้คนที่มาเที่ยวได้เข้ามาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลถัดมาคือ7สิ่งศักดิ์สิทธิ์มหามงคลจากทั่วโลกเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความงดงามและสักการะขอพรเสริมความเป็นสิริมงคลแบบไม่ต้องเดินทางไปไกลต่างแดนโดยประดิษฐานอยู่ด้านในของสวนลอยฟ้าและด้านบนสวนลอยฟ้ายังมีพุทธปฏิมากรประจำวันเกิดและพระมหามงคลจำนวน11องค์ประดิษฐานอยู่บนหิ้งลายไทยที่มีความสวยงามจากนั้นมาชมสวนตะบองเพชรที่มีอยู่บริเวณทางเข้าสวนนงนุชและอีกโซนด้านในที่เป็นอาคารโรงเรือนขนาดใหญ่ที่รวบรวมตะบองเพชรและไม้อวบน้ำต่างๆหลากหลายสายพันธุ์มากกว่า300ชนิดจากทั่วทุกมุมโลกเป็นสถานที่เก็บรวบรวมรถสวยๆรูปร่างแปลกตามาไว้ให้ชมและถ่ายรูปกันโดยจัดแสดงอยู่ในห้องปรับอากาศมีทั้งรถขนาดเล็กและใหญ่รูปร่างสีสันแปลกตาต่อไปคือสวนฝรั่งเศสเป็นสวนรูปทรงเรขาคณิตที่ได้ไอเดียมาจากสวนฝรั่งเศสที่ด้านหลังพระราชวังแวร์ซายส์แล้วก็มีการนำสถาปัตยกรรมอื่นๆมาประดับเพิ่มเติมให้มีความสวยแปลกตาใกล้กันคือสวนลายปีกผีเสื้อเป็นสวนไม้ประดับที่นำพันไม้หลากสีสันจัดเรียงให้เป็นลวดลายของปีกผีเสื้อพร้อมประดับด้วยประติมากรรมสัตว์ปูนปั้นมากมายสุดท้ายคือสวนป่าหินธรรมชาติสวนที่เต็มไปด้วยเสาหินธรรมชาติหลากหลายรูปร่างเป็นหินตั้ง200ก้อนและหินนอน 4,000 ก้อนนอกจากไฮไลท์ที่ได้กล่าวไปแล้วที่สวนนงนุชก็ยังมีอีกหลายจุดที่สวยงามน่าชมใครสนใจต้องหาโอกาสแวะมาเช็คอินที่นี่รับรองว่าประทับใจแน่นอน